มาหาป้ามีธุระอะไรเหรอจ้าหนูช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยเรียกรถพยาบาลให้หน่อยค่ะแฟนที่ฉันเป็นอะไรไม่ทราบค่ะช่วยด้วยคุณคะน่าจะเป็นอาการบวมที่หลอดลมค่ะทำให้หายใจด้วยตัวเองไม่ได้อ่ะคุณเป็นหมอเหรอหนูเป็นนักศึกษาแพทย์ค่ะมีนพี่เอกคือผู้ป่วยเคสนี้ไม่ได้มีอาการหลอดลมบวมทั่วไปเป็นอย่างเดียวนะเนื่องจากประวัติคนไข้ที่เคยมาตรวจแล้วเนี่ยพี่พบว่ามีอาการบวมที่อวัยวะหลายจุดด้วยกันแต่ไม่พบว่าอาการคันและมีอาการปวดท้องบ้างเป็นบางครั้งซึ่งยังหาสาเหตุไม่ได้อาการที่ไม่ทราบสาเหตุหรอคะเขาตายเพราะมีนหรือเปล่ามีนพี่ว่ามันไม่ง่ายเลยที่จะเสี่ยงช่วยชีวิตคนเพียงแค่เสี้ยววินาทีเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่ความผิดของมีนนะหรือเปล่าโรคที่เธอกำลังหามีชื่อว่าHAE หรือ Hereditary Angioedema เป็นโรคที่เกิดจากการขาดหรือมีความผิดปกติของสารยับยั้งเอนไซม์ C1 Esterase จึงมีการรั่วของเหลวจากเส้นเลือดเมื่อเกิดการกระตุ้นอาการบวมเกิดขึ้นได้หลายตำแหน่งในร่างกายเช่นผิวหนังหรืออวัยวะภายในปัจจุบันเรายังไม่มียาต้านกลไกของโรคนี้โดยตรงอาการคล้ายกับ Angioedemaที่เกิดจากภูมิแพ้หรือว่าภูมิต้านตัวเองเลยนะคะคล้ายแต่มีจุดต่างคือมีอาการบวมแต่ไม่คันไม่ตอบสนองต่อสเตียรอยหรือแอนตี้ฮิสตามีนอีกทั้งเวลาฉุกเฉินก็มักจะไม่ตอบสนองต่อยากลุ่มเอพิเนฟรินด้วยปัญหาของโรคนี้คือคนไม่รู้ก็จะนึกถึงแต่อาการแพ้หมอเองก็มีเคสให้ศึกษาน้อยเกินไปจึงทำให้วินิจฉัยผิดพลาดได้บ่อยครั้งมีนระยาอาจารย์มีเคสของผู้ป่วยที่อยากจะให้เธอไปศึกษาเธออาจจะหลุดพ้นจากความทรมานที่เธอรู้สึกอยู่ตอนนี้ได้นะตอนนั้นน่ะแม่ของป้าอายุแค่48เองเริ่มทำงานหนักไม่ค่อยได้ปวดท้องอาเจียนตลอดเวลาพาไปหาหมอเอ็กซเรย์ไม่เจออะไรเลยสุดท้ายแม่ก็เสียชีวิตเพราะคอบวมอย่างรวดเร็วไม่มีโอกาสได้บอกลาหรือช่วยอะไรได้เลยส่วนคนข้างๆคือน้องชายคนเล็กของป้าอายุเขาแค่26เท่านั้นเองเขาเสียชีวิตเพราะคอบวมเหมือนคุณแม่ของป้าเลยป้าช่วยอะไรเขาไม่ได้เลยตอนนี้ไม่ใช่เฉพาะป้าที่ป่วยเหมือนกันอารยาน้องสาวของป้าก็มีอาการบวมตามตัวเช่นกัน
ป้าเองก็ไม่รู้จะถึงข่าวของพวกเราเมื่อไหร่ตอนนี้ก็มีแต่แค่ยาช่วยบรรเทาอาการแต่ยาฉุกเฉินช่วยชีวิตก็ยังไม่มีคุณป้าหนูขอโทษนะคะที่หนูไม่มีความสามารถที่จะช่วยอะไรได้เลยอะแล้วหนูก็ไม่รู้ว่าอีกนานแค่ไหนที่จะมีคนคิดคนวิธีรักษาโรคนี้ได้อะแค่หนูไม่ทิ้งความหวังแค่นั้นก็สำคัญที่สุดแล้วลูกแต่ว่าแค่ความหวังอ่ะมันไม่ใช่หนทางรักษานะคะความหวังนั้นล่ะจ้าคือยารักษาทุกโรคถ้ามีใครสักคนหนึ่งกำลังพยายามอยู่ความพยายามนั้นมันส่งต่อได้แน่ๆทุกวันนี้ครอบครัวของป้าก็เหมือนถูกสาปเพราะโรคนี้ติดต่อทางพันธุกรรมแต่ป้าไม่เคยหมดหวังที่จะให้ครอบครัวของป้าได้หลุดพ้นจากคำสาปนี้พอป้าได้มาคุยกับหนูในวันนี้ทำให้ป้ามีความมั่นใจลูกหลานของป้าต้องหายขาดจากโรคนี้ได้อย่างแน่นอนขอบคุณนะคะ